ำน้ำปลานะคะมาร้านอาหารอีสานทั้งทีก็พลาดไม่ได้นะคะที่จะกินน้ำปลาเดือดน้ำปลาร้านัวๆนะคะจากตัวร้านไก่ยกโคกนี่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะจะเห็นว่าน้ำปลาร้าของเรานะคะมีความเข้มข้นมากนะคะแซ่บนัวไส้ปลาร้าสองทับพี่ปลาร้าทางร้านนะคะใครชอบนัวแค่ไหนนะคะทางร้านเราก็ไม่ห่วงสำหรับประเภทยำใส่พริกลงไปเลยค่ะหนึ่งกำว้าวกระเทียมค่ะแม่ปลาสมอคุงจ้าไก่ยกโคกอร่อยมากค่ะแซ่บสุดขอบคุณค่ะมาแซ่บมานัวต้องกัดเด้อค่ะมีไฟกันเกิดอุบัติเหตุค่ะไฟช็อตสวยจังไปกินเผ็ดให้บอกได้นะคะส่วนใครที่แบบว่าชอบกินเผ็ดไปไม่เอาเรื่องอย่างนี้นะคะก็บอกมาได้เลยทางร้านเรานะคะไม่เพิ่มเงินนะคะเพื่อความอร่อยของลูกค้าเราจัดเต็มให้เลยค่ะขออนุญาตจำให้แหลกก่อนนะคะสวยน่ากินก่อนเดี๋ยวกินเผ็ดไม่ปลาเราค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับรสชาติยำน้ำปลาร้าของเรานะคะจะมีความนัวนำนะคะเปรี้ยวหวานตามนะคะปลาร้าใส่ลงไปค่ะ2ทัพพีค่ะปลาร้านัวๆนะคะทางร้านไก่ยกโคกไม่หวงความเผ็ดความเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากกินรสชาติไหนแจ้งมาได้เลยค่ะขออนุญาตด้วยค่ะแต่ว่าคุกแบบเบาๆนะคะเพราะว่าตอนนี้กระเด็นใส่ชุดหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะจ้า thank you นะคะว้าวขอโทษกุ้งดิบหอยแครงยำราวหอยโข่งนะคะตำหน่อไม้ใส่ปูม้าอย่างนี้ก็เป็นเมนูที่แบบว่าแซ่บมากเหมือนกันนะคะตอนนี้ลูกค้าชอบกินมากเพราะว่าหน่อไม้ทางร้านเราแบบว่ากลุ่มๆนะคะกลมกล่อมยำสามตีเป็นอีกหนึ่งยำนะที่ลูกค้าสั่งมาตลอดเลยเช่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำยำมาดูใกล้ๆค่ะน้ำยำฉ่ำๆน้ำยำอร่อยค่ะน้ำยำแบบรสชาติเข้มข้นนะคะซีซีหน่อยดูค่ะว้าวยั่วๆมากนะคะแซลมอนแบบชิ้นใหญ่ๆเนี่ยฮะแซลมอนนอร์เวย์ค่ะนี่ก้อนที่เจ็ดนะนี่มันได้ไหมคะเสือค่ะว้าวแต่ร้านสีว่าย่างเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับยำแซลมอนหอยแครงน้ำปลาร้านะคะน้ำฉ่ำๆนัวๆเลยจ้าปลาร้าไม่ห่วงค่ะเมนูนี้แบบว่าแซ่บมากนะคะปลาแซลมอนสดๆน้ำปลาร้าแบบนัวๆพี่แบบฉ่ำๆเปรี้ยวหวานแซ่บต้องมาลองชิมดูค่ะ